เหมือนเป็นหวัดธรรมดา1 คนได้รับวัคซีนไปเยอะละเขาให้ก็ถอดสัญญาณแล้วอ่ะใช่พนัวกกขนั่กาวข่าวอะไรถอดนะ2ก็คือว่าเราภูมิต้านทานของคนเนี่ยมันก็พัฒนาสู้กับโรคอยู่แล้วเราเวลาติดเชื้อแล้วสังเกตเราหายแล้วก็จะมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นอันนี้พอเชื้อมันก็พัฒนาตัวเองแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ระดับต่ำมันก็สู้คนที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาเป็นระดับสูงกว่ายังไงคนก็ชนะสุดท้ายแล้วแต่ถ้าเชื้อชนะคนคงตายหมดโลกแต่เป็นไปไม่ได้เพราะคนมีทั้งสมองทั้งร่างกายที่เซลล์โอ้โหเยอะแยะกว่าตั้งเยอะแพ้สัตว์เล็กๆแต่สุดท้ายจริงๆตายแล้วก็ต้องอาศัยสัตว์เล็กๆพวกนี้ย่อยสลายไม่งั้นเน่าเต็มโลกเลยนะคิดดูถ้าคนเราไม่มีจุลินทรีย์แบคทีเรียในโลกนี้คงจะศพคงจะเน่าเต็มไปหมดเลยเนาะเอาไปเผาไปเผานะเผาได้อยู่คงจะเหม็นด้วยแต่ที่มันเหม็นเพราะมีแบคทีเรียนี่แหละค่ะแบคทีเรียไปย่อยสลายแล้วก็เกิดแก๊สขึ้นมาเนี่ยร่างกายผุพังแต่จิตวิญญาณอะไรจะมาสลายจิตวิญญาณได้เนี่ยมีวิธีเดียวเท่านั้นเราต้องสลายตัวเองต้องคือสลายแรงเกาะของมันอ่ะมันเป็นแรงเกาะยึดถ้าไม่มีแรงเกาะยึดตัวนี้มันก็ไม่มีอัตภาพเราใช่ไหมแรงเกาะยึดนี้ของอัตภาพของจิตวิญญาณเราเนี่ยมันพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแหละว่ามันมีหรือไม่มีใช่ไหมเรื่องอะไรทุเรียนชอบพูดทุเรียนกลิ่นทุเรียนมาแล้วแรงเกาะยึดของเราต่อทุเรียนมีไหมต่อภาพต่อเสียงเพลงนั้นเพลงนี้อะไรเงี้ยมันมีแรงอยู่มีแรงเกาะยึดเป็นตัวเป็นตนอยู่ใครมาว่าเรายังโอ้โหเป็นตัวเป็นตนอันนี้คือแรงเกาะยึดที่เราต้องสลายพอสลายมีวิธีสลายปุ๊บการที่จะสลายตัวเองจากจิตนิยามเนี่ยให้เป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยมันก็จะทำได้ในเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนะอันนี้ถ้าพ่อครูเน้นบ่อยๆว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องการที่จะสลายจิตนิยามเนี่ยให้กลายเป็นพีชะหรือเป็นอุตุเป็นพีชะก็ยังมีแรงเกาะอยู่ระดับพีชะแต่มันไม่เกาะถึงขนาดเกิดความรู้สึกสุขทุกข์อะไรพวกเนี้ยให้เกิดเนี่ยพ่อครูเน้นบ่อยๆต้องสลายตัวเองถึงระดับอุตุนิยามก็พิสูจน์จากเรื่องที่เรามองเห็นนี่แหละที่เราได้ยินสัมผัสแล้วก็มีขั้นตอนในการสลายนี่ไม่ใช่ว่าโอ้คนเรามันจะแบบรู้ปุ๊บจะทำได้ปั๊บมันก็ต้องมีต่อสู้แพ้บ้างชนะบ้างตั้งศีลขึ้นมาพัฒนาจิตวิญญาณที่เป็นสัญญาให้เกิดเป็นปัญญามันคือธาตุเดียวกันแต่ว่ามันพัฒนาขึ้นนะมันก็คนเราอะตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้ใช่ไหมแต่โตขึ้นมาพัฒนาสรีระขึ้นมาสมองอะไรอวัยวะน้อยใหญ่จนถึงประสบการณ์มันถึงจะพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันจิตวิญญาณเราที่เป็นสัญญามันก็จะมีอวิชชาทำให้เราเนี่ยไปยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ผลักดูดแต่นี้พอสัญญาเราเริ่มกำหนดใหม่แทนที่จะกำหนดแบบปุถุชนเลยกำหนดเป็นอริยชนขึ้นมาเป็นลำดับเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์สัญญาตัวนี้ก็เก่งขึ้นเรียกว่ามีอัญญาแล้วก็พัฒนาเป็นปัญญาขึ้นมาอันนี้ถึงจะเป็นธาตุสัญญาใหม่เลยใหม่ที่ไม่ใช่อันเก่าแล้วเราก็จะเป็นคนใหม่จะไปล้างสังขารล้างอวิชชาออกจากสังขารไม่ให้มันปรุงแต่งไปทางไม่ดีนะขันห้าเราก็จะสะอาดขึ้นแล้วถึงเวลาจะสลายแบบเราอยากจะสลายธาตุจิตนิยามก็จะทำได้อันนี้พ่อครูจะเน้นบ่อยๆเลยถ้าเราไม่รู้ทฤษฎีตรงนี้ปฏิบัติไม่ได้ตรงนี้มันก็ต้องกลับมาอีกนะแต่ถ้าเรารู้สลายได้แล้วจะกลับมาอีกแต่ว่ากลับมาอย่างเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขกลับมาอย่างพัฒนาอย่างเดียว อ้าวอาสุวรรณามีเลยปารภค่ะกับนักการพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวพวกเราขอภายนะเดี๋ยวพวกเราสรุปประสบความลึกก็ได้นะผ่านไปค่ะเดี๋ยวหนูจะพูดหนูจะกลับ เดี๋ยวกลับนักการพระอาจารย์ค่ะหนูจะข
ขอถามว่าเมื่อวันนะคะพอดีให้พระอาจารย์สยามส่งศีลนะ5ข้อมาให้ตรวจศีลนะพูดถึงเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีข้อที่3คือกาเมสุมิฉาจารใช่ไหมคะหนูจะถามว่าบางครั้งอะชีวิตของเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราก็ผูกพันกับคนนู้นคนนี้อะแต่บางทีถึงแม้ว่าไม่ได้มีคู่ครองนะชีวิตไม่ได้มีคู่นะใจก็ไปผูกพันรู้สึกมันมีความผูกพันกับคนคนนี้แล้วมันตัดไม่ขาดไอ้ตรงนี้ถือว่าผิดศีลข้อที่3ไหมถือว่าผิดศีลข้อกาเมสุมิฉาจารไหมคะใจข้อที่3เนี่ยคือการลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสนะลดความติดยึดผูกพันทางกามคุณ5แต่เนี่ยถ้าเราพุทธเจ้าก็กำหนดว่าอย่างต่ำคนเราเนี่ยนะถึงแม้จะมีกิเลสกามมากเท่าไหร่เนี่ยก็เพียงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพียงคู่เดียวหัวเดียวเมียเดียวก็พอก็ไม่มาตรฐานตรงนี้ก่อนแค่ขนาดแค่นี้พอนะถ้ามากกว่านั้นมีมากหัวมากเมียอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดศีลวิ่งไปละเมิดลูกสาวลูกชายไปละเมิดสามีภรรยาคนอื่นอันนี้ก็ผิดเพราะมันเกินมันไปแย่งของคนอื่นมันกามมันจัดเกินจัดถึงขนาดบางทีก็เป็นเพศเดียวกันไปเลยนั่นแหละจัดมากๆเลยติดยึดในกามคุณทั้ง5ฉะนั้นจะผิดเนี่ยมันก็ผิดระดับไหนเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีสามีภรรยาแต่ใจเราก็ยังมีชอบคนนั้นคนนี้อยู่ก็เป็นระดับศีล8ขึ้นมายกระดับขึ้นมาพุทธเจ้าบอกถ้าจะพัฒนาเป็นสกิทาคามีโสดาบันมีผัวเดียวมีเดียวถ้าจะเป็นสกิทาคามีก็ต้องพยายามลดกามคุณ5ในแม้กระทั่งผัวเดียวเมียเดียวคู่ของเรานี่ก็ลดลงไปอีกนะจนอนาคามีเนี่ยก็จะไม่มีภายนอกมีแต่ข้างในใจนิดเล็กน้อยอะไรเงี้ยอย่างโยมบอกว่าเรามีแต่ใจใช่ไหมแต่ร่างกายเราไม่ได้ออกไปเลยกิเลสเรามันมีระดับอยู่ในใจมันก็เป็นระดับที่เรียกว่าไม่ออกไปข้างนอกจะตัดเกตเป็นสกิทาเป็นอนาคาก็ว่าไปอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันกดข่มไว้มันก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แม้แต่โสดาบันด้วยกดข่มไว้เพราะว่าเราไม่มีโอกาสจะไปมีคู่คนเขาไม่เอาอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเรามีข้อบกพร่องมันไม่ผัสสะแต่ว่าเราก็สู้ได้หรือสู้ไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่เราอะนะนี่โยมไม่มีคู่เนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วไม่มีใครมาโอ้โหเรื่องคู่นี่ถือว่าไม่งั้นวุ่นวายยุ่งยากใช่ไหมล่ะเราไม่ต้องมีคู่เลยนะดีดีอ่ะไม่งั้นก็จะผูกติดโยมจะไปขายของจะไปเข้าซูมเดี๋ยวมันก็ยุ่งไปหมดแหละไม่เชื่อไปถามอสินพุทธอสินพุทธยังดีหน่อยหรือถามคนอื่นนี่ก็มีคู่อ่ะจิตตาก็ได้เนี่ยก็พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าโอ้ยมันไปยากมายากติดยึดผูกพันใช่ไหมโยมไม่มีก็ดีละแล้วก็ตั้งจิตก็เห็นโทษเห็นภัยแต่ถ้าไม่เห็นโทษเห็นภัยนะเดี๋ยวโยมพอเจอวิคู่วิบากมันก็จะไปอ่ะก็เจออยู่ดีเพราะนั้นถ้าเราไม่ลดในใจเรากดข่มไว้เนี่ยเราก็ชอบยังรู้สึกชอบคนนั้นคนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ยังปรุงแต่งเดี๋ยวคงจะได้เจอเนื้อคู่นอนหลับฝันเห็นงูตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะเจอนะครูอ้าวพอไปเจอจริงๆแล้วเราจะสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยเสร็จเลยนะเนี่ยโดนเขาหลอกบางทีผู้ชายมาหลอกนั่นเนี่ยง่ายๆเลยคือหนูว่าฟังพ่อครูเคยเทศว่าถ้าใจผูกพันเรื่องรักหรือเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องชังเกิดชาติต่อๆไปได้เจอกันแน่พ่อครูไม่ต้องชาติต่อๆหรอกชาตินี้แหละมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละประเดี๋ยวแต่นะอายุ80แล้วยังแต่งงานเลยเคยเห็นไหมขออภัยลุงไม่ล่มอายุ72กับภรรยาอายุ27ยังเป็นไปได้เห็นไหมไอ้เจ้าของอะไรเจ้าของที่ว่าอะไรถั่วเขาซอดเขาอะไรนะใช่ๆเนี่ยจำได้อยู่นั่นอย่าประมาทเรื่องนี้เขาช่องใช่ๆต้องล้างที่ใจเรานี่แหละอย่าไปยินดีกับเรื่องคู่ที่เป็นกามเมถุนใช่ไหมถ้าไม่ต้องไปทดลองนะไปทดลองเรื่องอาหารพอเราลดกามคุณเรื่องอาหารได้เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องอื่นเราก็จะลดได้ด้วยโยมดีแล้วไม่มียอมไม่แต่งงานใช่ไหมไม่แต่งค่ะดีมากดีมากแล้วหนูก็ไม่เคยชีวิตนี้หนูก็ไม่เคยมีแฟนด้วยนะคะแต่ก็ไปเจอคนที่แบบดีมีความผูกพันแต่ใจเราสึกผูกพันอย่างนี้อันนั้นแหละอันนี้ก็คือว่าเรายังข่มไว้อะเราต้องล้างไอ้ตรงใจนี่แหละให้มัน
มันไม่ยินดีมันรู้สึกเป็นเรื่องปกติคนเราคบกันอย่างพี่อย่างน้องอย่างเงี้ยมันสบายใจกว่าใช่แต่ที่ผูกพันก็มันก็เห็นแก่ตัวใช่ไหมใช่ค่ะจะเอามาเป็นของเราของเราเป็นเราเป็นของเราเป็นกู้ของเราเขาก็จะยึดเหมือนกันนั้นเราก็ปลดปล่อยตรงนี้ดีกว่าเนาะรู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าใจดีๆสบายสบายอย่าให้ใจมันไปผูกกับอะไรอ่ะโมทนาเดี๋ยวอาจารย์มีอีกนี่ขอมีอีกนะคะยังมีอีกก็คือข้อที่ห้าที่ว่าเรื่องไอ้น่ะสุราเมรยะใช่ไหมเห็นพระอาจารย์แสงบอกว่าต้องเว้นขัดจากชากาแฟแล้วก็น้ำอัดลมนี่หนูกาแฟหนูไม่กินอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้ำอัดลมกับชาเนี่ยมันก็มีดื่มบ้างนะคะถ้าจะให้บรรลุสมมติเอาอยากได้อริยะเบื้องต้นก็ต้องเว้นขัดจากชากับกาแฟกันมันไม่กินแล้วมันจะตายไม่ยอมอะไรเงี้ยถามตัวเองไม่ตายแล้วดีไหมไม่กินดีกว่าไม่กินอ่ะถ้าไม่กินเนี่ยโอ้ยปากก็ไม่ต้องมีแมงกินฟันให้กินน้ำอัดลมทีอ่ะโอ้ยเข้าไปในปากเราหวานๆอ่ะแมงกินฟันกินฟันเราเข้าไปในท้องก็น้ำตาลเข้าไปในเลือดเป็นเบาหวานอีกน้ำไอ้กาแฟกับไอ้นั่นอ่ะน้ำอัดลมอ่ะน้ำอัดลมมันก็มีอะไรมีคาร์บอนมีแก๊สที่เขาอัดเข้าไปในของเหลวแค่นั้นเองแล้วก็ใส่สีให้เราแล้วก็เติมกลิ่นแล้วก็บอกยี่ห้อเป็นยี่ห้อนี้เราก็ไปติดไปหลงใช่ก็เป็นน้ำนี่แหละน้ำผสมสีใส่แก๊สเรากินน้ำเปล่าๆนี่สะดวกกว่าถูกกว่าราคาก็ถูกกว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าไอ้นั่นน่ะเป็นกินบ่อยอ่ะนานๆทีหนูไม่ได้บ่อยนะไม่ได้ดื่มบ่อยไม่ต้องกินไปเลยเงี้ยดีหรือว่านานๆทีก็ไม่เป็นไรถ้ามันจำเป็นมันไม่มีน้ำอะไรเลยในเนี้ยโอ้ยหิวน้ำมันมีแต่น้ำอัดลมอย่างเงี้ยนานๆทีที่จำเป็นนะแต่ที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่กินหรอกคือขนาดที่หนูว่าเป็นโรคความดันต่ำนะคะหนูเป็นโรคความดันต่ำแล้วบางทีต้องการน้ำตาลหนูก็เลยมีกินบ้างนิดหน่อยไอ้ความดันต่ำมันเกี่ยวไม่เกี่ยวกับน้ำตาลหรอกเป็นโรคขาดน้ำตาลที่ต้องกินน้ำตาลความดันต่ำนี่เกิดจากเราไม่ได้ออกกำลังกายเรากินน้ำอุ่นก็ได้มันก็ช่วยเหมือนกันจริงๆนะกินน้ำอุ่นนี่ดีกว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่านะมากกว่าน้ำเย็นน้ำบัดลมไอความดันต่ำเนี่ยลองกินน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่มันอุปทานบางทีมันจะต้องมีอะไรหวานๆมันจะชื่นใจไอชื่นใจนี่แหละทำให้เราติดต้องกินหวานๆนี่มันไม่มีชื่นใจอะไรหรอกน้ำเปล่าๆเนี่ยดีกว่าตั้งเยอะเราชื่นใจนี่มันทำให้เราแบบติดไงรู้สึกอุปทานอย่างนั้นพอเราได้กินน้ำหวานๆแล้วก็รู้สึกร่างกายดีนอกจากร่างกายที่แบบน้ำตาลมันต่ำจริงๆอ่ะพอกินน้ำหวานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีน้ำตาลเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่เราไม่ได้เป็นโรคเราก็ไม่ได้ขาดน้ำตาลขนาดนั้นค่ะสรุปก็คือเว้นขาดนะคะกาแฟชาน้ำอัดลม3อย่างกาแฟนี่ยิ่งร้ายเลยกาแฟนี่ไปกระตุ้นหนูไม่หันกินไม่ได้เลยน้ำอัดลมโอ้ยน้ำอัดลมให้เด็กๆ เขากินเถอะของหวานๆพวกเนี้ยเราผู้ใหญ่น้ำอัดลมแล้วก็ชานะคะน้ำอัดลมกับชาสองอย่างนี่กาแฟชานี่ก็มีคาเฟอีนเหมือนกันชาเนี่ยมีคาเฟอีนเหมือนกันมันก็กระตุ้นเราเหมือนกันมันก็อ่อนกว่ากาแฟหน่อยอะไรเงี้ยคนจีนนะเขาจะกินพวกนี้นะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ติดกินอยู่ประจำถ้าไม่ได้กินเหมือนขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกอะไรกันนักกันหนากับชาคนไทยไม่เห็นกินชาตั้งเป็น10ปี20ปีตลอดชีวิตไม่กินชาไม่เห็นตายสุขภาพก็ดีแต่คนจีนเนี่ยเขาก็กินประจำบางทีร้อนๆนะซดเข้าไปโอ้ยกินเข้าไปได้ไงเดี๋ยวชาอูหลงชาอะไรอะจัสมินไรซ์ชาอะไรสารพัดชาแล้วเขาก็สมมติกันว่าอย่างเงี้ยชาชั้นสูงแล้วมีวิธีชงชาด้วยนะต้องชงแบบโอ้ค่อยๆชงอะไรเงี้ยใช่ญี่ปุ่นยิ่งแล้วจีนยิ่งแล้ววิธีชงชามันประกอบเรื่องเข้าไปมันก็น้ำอะไรอะน้ำแช่ใบไม้ใส่สีเราไปติดมันเองว่าเป็นสิ่งที่เลิศหรูอะไรเงี้ยนั้นเรากินน้ำเปล่าหรือว่าน้ำสมุนไพรบ้านเราเนี่ยต้มขิงข่าตะไคร้เหมาะกับเรากว่าดีเรื่องนี้ก็ดีนะหลายคนก็ยังต้องติดต้องอะไรพวกนี้อยู่ถ้างดเว้นได้มันก็สบายกว่าเนาะได้ค่ะได้เดี๋ยวจะงดเว้นค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะโมทนาสาธุเชิญแสงอรุณน้อมกราบนมัสการหลวงปู่สมณพุทธลักษณ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ
กราบนมัสการท่านสมณะอินทัยท่านสมณะแสนดีเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ก็ขอโอกาสมาสรุปความประทับใจงานอสุภความเด็กก็และงานสภาวะธรรมด้วยนะคะก็งานอสุภความเด็กปีนี้ก็ประทับใจตรงที่ว่าเป็นปีที่ได้ทำอย่างที่ท่านเดือนดินบอกจ้ะค่ะคือทำปัญญา8ข้อที่7ก็คือประชุมค่ะพอได้ร่วมประชุมกันก็เห็นความประทับใจของพี่น้องชาวอสุอย่างนึงคือปีนี้หลวงปู่ให้ทำกิจกรรมไร้สารพิษนะคะแล้วแต่ละบวรนี้ก็นำผลผลิตนำรายงานมาไปทำแจกที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะสรุปแล้วแต่ละบวรก็มีเหมือนกันก็คือ1ทำให้มากทำให้มากแล้วเหลือเผื่อพอแล้วไปแจกจ่ายผู้อื่น2ก็คือแบ่งปันองค์ความรู้นะคะก็คือว่าให้ความรู้กับพี่น้องที่อยากจะทำกิจกรรมในสารพิษแล้วก็แต่ละท่านก็บอกว่าอย่างที่ศิษย์เก่าท่านมาถวายข้าวหลวงปู่ใช่ไหมนะคะแล้วแต่ละบวรก็พูดเหมือนกันเลยว่าทุกบวรจะทำนาให้มากขึ้นเราก็รู้สึกว่าลูกหลานชาวอโศกเราเนี่ยเหมือนกันอย่างนี้คือว่าเป็นผู้ที่มีผู้ปลูกผักได้เก่งมาก คือผักแต่ละบวรที่มาโชว์นี่โอ้โหสวยงามมากแล้วก็น่ากินมากเลยนะคะก็เราประทับใจตรงนี้มากเลยที่มีการแบ่งปันแล้วก็ท่านเดนินก็บอกว่าให้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะแจกจ่ายแบ่งปันต่อไปค่ะแล้วก็ธรรมะที่ได้จากหลวงปู่งานนี้ก็รู้สึกประทับใจที่ท่านบอกว่าเราทำกรรมดีไม่ให้ทำชั่วค่ะหลวงปู่เคยพูดอยู่ประโยคนึงที่ท่านบอกว่ากรรมมันทำแล้วทำเลยอ่ะมันไม่มีเลขผิดไปลบ ชั่วมันก็ของเราดีก็ของเราแล้วที่ท่านศรีก็มากล้าเข้าฝันท่านบอกว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะตามพ่อครูชาติหน้าคุณก็ตามตั้งแต่ชาตินี้เลยสิทำตามตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณมีชีวิตอยู่ทำในที่จะได้ตามท่านไปทุกๆชาติค่ะก็คือทำแต่กรรมดีไม่ทำชั่วแล้วก็คิดแล้วก็ปรารถนาดีกับผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะปรารถนาร้ายกับเราหลวงปู่เคยบอกว่าจิตพระอรหันต์จะไม่มีศัตรูกับใครเลยแม้ในจิตตัวเองค่ะก็ต้องภาคเพียรปฏิบัติให้ไปถึงจุดนั้นแล้วก็ท่านอาจารย์หนึ่งก็ได้เมตตามาช่วงงานค่ะเราคิดว่าท่านก็บอกว่าคนเราอ่ะมัวแต่ไปดูกิเลสคนอื่นไม่รู้จักดูกิเลสตัวเองเราต้องหันมาดูกิเลสของตัวเองหันมาพิจารณาข้อบกพร่องของตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในงานสภาวะธรรมแล้วนะคะคือช่วงงานอสงลำลึกก็เป็นช่วงก่อนเข้างานก็จะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมค่ายสุขภาพแล้วเป็นช่วงที่พ่อก็เสียชีวิตพอดีเลยค่ะวันที่พ่อเสียเป็นวันที่ต้องไปรับชาวค่ายคนแรกเข้ามาที่บัวผาพาน้ำก็ต้องหาใครไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนหน้างานเต็มหมดเลยหันไปก็เจอเรากับน้องสาวแล้วไปรับชาวค่ายกันคือวันนั้นนะคะน้องเขาก็ยังทำใจไม่ได้นะคะก็คือก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราออกจากทุกข์ได้ช้าเราจะไปช่วยคนอื่นได้ช้ามากคือเราก็ต้องไปกันสองคนไปรับชาวค่ายแล้วก็บอกท่านว่าพี่คะขอโอกาสนะพวกหนูขอแวะไปที่ผู้ใหญ่บ้านขอไปแจ้งตายคุณพ่อด้วย คือพี่เขาก็เข้าใจนะว่าไปได้พี่รอเพราะพี่ก็ได้ข่าวอยู่เพราะพี่ก็ตามข่าวอยู่ทางสื่อค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือวินาทีที่จะขับรถไปอ่ะคือน้องอ่ะน้องสาวอ่ะเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสติเขาแบบมันหลุดแล้วก็พยายามประคองกันว่าแทนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้คือวันนั้นก็รู้สึกว่าเนี่ยที่ความทุกข์ที่มันมีอะค่ะมันก็ทุกข์แต่สิ่งที่ต้องทำเราก็ต้องทำช่วงระหว่างที่ทำงานจัดงานศพคุณพ่อก็ต้องเที่ยวไปรับชาวค่ายที่จะขึ้นมาภูผาเพราะว่าที่ไปรับรถตรงโอเคมาร์ทกับที่เข้าภูผามันไกลมากเราก็รู้สึกว่าถ้าให้ท่านแบกกระเป๋ามาเนี่ยมันก็ลำบากท่านเพราะในฐานะเจ้าบ้านเราก็ต้องทำหน้าที่ถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ขนาดไหนเราก็ต้องทำหน้าที่ที่เราต้องทำต่อไปเพราะว่าคุณพ่อท่านก็เสียไปแล้วค่ะเราก็พยายามปฏิบัติตามครูบาอาจารย์คือช่วยเหลือผู้คนต่อไปอันนี้ก็เป็นสภาวะที่ได้จากตอนที่ทำงานค่ะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ออกถ้าไม่มีความทุกข์ให้เห็นแล้วก็ว่าจะต้องพ้นไปได้ให้เร็วยังไงมันก็ช่วยคนได้ช้ามากนะคะนี้ก็
อย่างงานธรรมวัฒน์แล้วก็ขอโอกาสแจ้งพี่น้องว่าจะลงจากภูผาแล้วคงจะไม่ได้มาเข้าส่วนชักพักเพราะว่าจะต้องไปทำเอกสารของคุณพ่อนะคะก็อนุโมทนาพี่น้องทุกท่านที่บำเพ็ญในช่วงงานแล้วก็ในฐานะลูกหลานพระบริษัทนะคะก็จะพักเพียงต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะธนาแสงอรุณด้วยนะได้บำเพ็ญหลายอย่างโอ้โหแหมเหตุการณ์แป๊บๆก็เกิดตั้งพ่อก็เสียพี่น้องก็มาเอาคิดดูแล้วถ้าเราไม่มีพี่น้องมาแต่มาว่าโอ้อาจจะจมอยู่กับทุกข์นานมันอาจจะจุกที่อกนะทุกข์เนี่ยมันไม่มีตัวตนแต่เวลาทุกข์ขึ้นมานี่มันโอ้อยู่ข้างในเรานี่แหละไม่รู้จะออกไปตรงไหนใช่ไหมแต่พอมีอะไรสิ่งอื่นให้เราได้ทำอ่ะเราก็ออกจากทุกข์นั้นได้ง่ายนะเมื่อกี้บอกว่าเราออกจากทุกข์ได้ช้าเราก็ช่วยคนอื่นได้ช้าอันนี้จริงกลับกันนะออกจากทุกข์ได้ช้าไปช่วยคนอื่นได้ช้ากลับกันถ้าเราทุกข์ให้เราหาทางไปช่วยคนอื่นเราจับจากทุกข์ได้อันนี้เป็นวิธีที่พ่อครูอ่ะบอกพวกเราว่าถ้าคุณทุกข์เนี่ยให้หาทางไปรับใช้คนอื่นจะออกจากทุกข์ได้ง่ายมันเป็นการที่จิตเราเนี่ยมันมีสมถะเก่งด้วยเปลี่ยนพบจากสิ่งนั้นแล้วก็เห็นประโยชน์จากการออกจากทุกข์ตรงนั้นไปสู่สิ่งอื่นที่ไปสิ่งที่มีประโยชน์กว่าเนี่ยถ้าทำบ่อยๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ชินเราก็จะเก่งขึ้นในการออกจากทุกข์ไม่ปล่อยให้จมทุกข์นะอันนี้แสงอรุณได้ประโยชน์แล้วก็มาเผื่อแผ่ด้วยอันนั้นมาก็เห็นหลายๆลายเป็นอย่างนี้เลยนะยิ่งถ้าไปจมคนเดียวมีสิทธิ์นะอย่างสิทธิ์เก่ามีคนนึงไม่รู้เคยเล่าป่ะนะสิทธิ์เก่าสัมมาสิกขานี่แหละเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเขาคือยังไม่ถึงเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าเขาไปเจอเรื่องทุกข์อาจจะสามีไปมีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะพอดีเขาอยู่ในชุมชนชาวโศกนี่แหละอยู่ข้างๆชุมชนไม่ถึงในชุมชนทีเดียวอันนี้พอดีช่วงนั้นเนี่ยมันมีงานที่เป็นงานปลุกเสกพุทธาเนี่ยตอนนั้นพวกเรายังมารวมกันอยู่คนจากที่บ้านเนี่ยเขาก็มางานที่บ้านราษฎรกันหมดทิ้งให้เขาอยู่ที่นั่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้จะออกจากทุกข์ยังไง มันจมอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็เชือกผูกแล้วก็จะฆ่าตัวตายแปลว่าตายสมใจเลยแต่มันไม่สมใจเพราะว่าเขาคนเพราะว่าตอนที่จะตายนี่เขาพยายามจะแกะอันนี้ออกคือตอนที่เขากำลังจะทุกข์มากๆมันหน้ามืดตามัวแล้วมันขึ้นไปผูกคอแต่พอเนี่ยมันจะหมดลมหายใจเนี่ยนะมันคงจะแบบคิดอยากจะมีชีวิตขึ้นมาก็เลยพยายามเอาออกมันก็มีรอยเล็บรอยอะไรที่พยายามออกทรมานสุดท้ายก็ตายจริงๆคิดดูสิว่าการอยู่คนเดียวแล้วอยู่จมทุกคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารนั้นเรายังมีมิตรดีสหายดียังมีเพื่อนมารับฟังยังมีอาจารย์มีครูบาอาจารย์มีพ่อครูเนี่ยโอ้เป็นเรื่องโชคดีขนาดไหนเชิญอาจารย์ปอ กราบนมัสการสมณะทุกท่านแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะคะก็นี่พูดก่อนเพราะว่าถ้าฟังไปเรื่อยๆหนูจะลืมไปว่าหนูจะพูดอะไรเพราะหนูชอบทำนาคนอื่นมากเลยก็เรื่องของพระโศกรำลึกนะคะจริงๆแล้วมีโอกาสเข้าในเวลาออนไลน์น้อยมากต้องขอบคุณพี่โอนะคะเมื่อวานที่มาตามในไลน์ส่วนตัวให้เข้าไปฟังตอนที่บูชาพระธาตุนะคะระหว่างนั้นหนูประชุมอยู่นะคะหนูก็เสียบหูฟังก็พอดีหนูไม่ได้เป็นประธานที่ประชุมนะคะก็เราก็ตั้งจิตไปก็ได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆนะคะไม่ได้ฟังจนจบส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมค่ะจบไปก่อนแล้วค่อยกลับมาตอนออฟไลน์นะคะก็คือตามย้อนหลังนะคะก็มันก็คนละบรรยากาศกันนะคะตอนบูชาณปัจจุบันในเวลาที่สวดมนต์นะคะมันก็ปิติดีค่ะทั้งนั้นที่เราก็นั่งอยู่ข้างกลางผู้คนที่กำลังทะเลาะ กันเรื่องผลประโยชน์ก็ให้มันทะเลาะ กันไปเพราะ15นาทีมันก็ยังทะเลาะ กันไม่เสร็จหรอกนะคะเขาแค่ไม่ใส่ใจเขาแค่นั้นเองแต่ก็มันเป็นหน้าที่ค่ะมันเป็นหน้าที่ก็ทำแต่ว่าหน้าที่ของเราก็มีไงนาเราก็ต้องทำไหมในเมื่อมันก็ทิ้งไปบางเรื่องนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะพี่โอขอบคุณมากค่ะก็สำหรับงานอโศกรำลึกนะคะหนูมองว่าปีนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่อยากจะเข้าร่วมงานอโศกรำลึกด้วยตัวเองหมายถึงว่า
จของเราที่อยากจะเข้าไปร่วมกับหมู่กลุ่มอะค่ะเป็นใจของตัวเองไม่ได้มาจากความบังเอิญไม่ใช่เพราะพ่อพาไปไม่ใช่ว่าพวกมากลากไปแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเกิดมาแล้วเจออโศกแต่เป็นความต้องการเป็นความมุ่งมั่นเป็นความตั้งมั่นที่จะอยู่ในหมู่กลุ่มเท่าที่วิบากยังไม่หมดนะคะก็ได้แค่นี้แต่ถ้าวิบากหมดหรือดีกว่านี้มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะใจเราตั้งมั่นแล้วไงคะว่าบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตเราอยู่ที่ไหนถ้าไม่ตายซะก่อนก็เจอกันที่นู่นแต่ถ้าตายไปก่อนในระหว่างนี้ก็ทำเท่าที่ทำได้ค่ะแล้วมันเพิ่มขึ้นทุกวันตามกำลังตามเวลาที่เราสามารถจัดสรรได้เมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะคะก็คือการที่จะช่วยพ่อครูในการที่หมุนทวนกระแสนะคะเราก็จะทำทุกอย่างแม้กระทั่งในงานประจำที่เราทำอยู่เพื่อหมุนทวนกระแสสังคมเท่าที่กำลังเรามีเท่าที่ปัญญาเราทำได้อันนี้คือนาของตัวเองนะคะก็ทำอยู่ทำทุกวันค่ะเท่าที่ทำได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกคนในค่ายนะคะทุกคนเลยทำได้โดยเฉพาะกับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างเท่าที่กำลังความสามารถมีนะคะซึ่งหนูก็ให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะพอหนูให้กำลังใจตัวเองทุกวันนะหนูตื่นมาแล้วไม่ตายหนูก็ตื่นมาให้กำลังใจตัวเองก่อนว่าวันนี้เราทำอะไรดีวะที่มันจะมีประโยชน์กับโลกนี้นะคะแต่ก่อนจะมีประโยชน์กับโลกนี้ได้ก็ต้องมีประโยชน์กับตัวเองก่อนเนาะตื่นมาสวดมนต์ทำกายบริหารนะคะดื่มน้ำอุ่นขับถ่ายเพื่อให้เราเป็นคนที่สามารถแข็งแรงนะคะทั้งร่างกายและจิตใจพอที่จะไปต่อสู้ในวันนี้หรือว่าไปใช้ชีวิตในวันนี้หรือช่วยใครในวันนี้ได้นะคะจนถึงเวลาก่อนนอนก็คือ4ทุ่มของทุกวันนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำอารมณ์อันนี้เริ่มเป็นนาชาวบ้านแล้วนะคะซึ่งก็มีผลกับนาตัวเองเหมือนกันเพราะสมัยก่อนเนี่ยหนูทานน้ำอารมณ์แทนน้ำหนูทานน้ำอารมณ์วันละขวดลิตรนะคะ 1.25 นะคะวันละ3ขวดซึ่งมันก็คือน้ำปริมาณหนึ่ง น้ำปริมาณหนึ่งที่เราต้องการแต่ละวันนะคะแต่เราเปลี่ยนเป็นน้ำอารมณ์เพราะมันอร่อยจริงมันเป็นกิเลสที่เรารักที่เราชอบนะคะหนูทานกาแฟนะคะชานมไข่มุกวันละ5แก้วทุกวันส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราหลอกตัวเองว่าถ้าเราไม่ทานเนี่ยเราไม่มีแรงทำงานแล้วเราไม่ตื่นถ้าเราไม่ได้กลิ่นกาแฟนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเภสัชแล้วเราก็พอรู้เรื่องเคมีเรารู้เลยว่าสำหรับคนที่เขาไม่ได้ต้องการการกระตุ้นนะคะกาแฟเนี่ยเขาก็ไปกินกาแฟดีแคปซะคือเอาคาเฟอีนออกก็เหลือแต่กลิ่นอันนี้กิเลสล้วนๆเลยที่ติดเพราะว่าไม่ได้ช่วยอะไรกับชีวิตนี้เลยคือมีแต่ความอโรมาอาจจะมีผ่อนคลายอะไรเงี้ยจากกาแฟนะคะกินแล้วกิเลสมันฟูเนาะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะคะสำหรับคนที่รู้สึกเหมือนกับไม่สดชื่นนะคะมันเป็นยาเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เป็นนะดมเอาค่ะเป็นยาดมแล้วจบนะคะแต่กิเลสมันยังเลี้ยงไว้นะอันนี้ยังเลี้ยงกิเลสว่ามันต้องแยกให้ออก2อย่างนะคะแต่กาแฟมันจะดีมากถ้าเปลี่ยนที่ทางเข้าของมันนะคะคือเข้าทางข้างล่างนะคะคือดีท็อกคือมันขจัดสารพิษได้แต่ก็ต้องเลือกกาแฟที่เป็นออร์แกนิกด้วยคือปลอดสารพิษเพราะไม่งั้นระบบลำไส้ใหญ่นะคะในการที่เราดีท็อกหรือการที่กำจัดสารพิษออกเนี่ยมันจะเป็นระบบที่มีแบเรียร์ก็คือมีปราการป้องกันน้อยมากดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณใช้กาแฟดีท็อกที่ไม่ปลอดภัยนะคะมีสารตกค้างมียาฆ่าแมลงหรืออะไรก็ช่างที่ไปดูดสารเคมีอากาศมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยคุณขับสารพิษออกจากร่างกายส่วนนึงได้แต่คุณก็จะรับสารพิษจากกาแฟที่สะสมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเลือกกาแฟมาดีท็อกก็เลือกดีๆนิดนึงนะคะดีๆไม่ได้แปลว่าแพงนะคะจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะจากชุมชนอโศกละกันถ้าเขามีขายก็ไปซื้อตรงนั้นน่ะอย่างน้อยก็คนถือศีลก็ไม่หลอกกันล่ะยกเว้นว่าเขาไม่รู้นะคะเพราะใบเซอร์อะไรก็เชื่อไม่ได้ค่ะทุกวันนี้ใบเซอร์คือสิ่งที่ตรวจหนึ่งครั้งเมื่อขึ้นทะเบียนนะคะกับอย.แต่หลังจากนั้นถ้าไม่มีคุณธรรมเราจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันเป็นไปตามฉลากหรือเปล่าค่ะก็วันนี้ขอมาแชร์แค่นี้นะคะสาธุค่ะสาธุจริงๆแหละชีวิตคนเราถ้าเกิดมาเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่นเลยมันเป็นชีวิตที่ด้อยค่ากว่าสัตว์อีกสัตว์มันยังมีประโยชน์นะบางทีอ่ะมันยังใช้ร่างกายมันคนเอาไปกินบ้างเอาไปใช้งานแรงงานอะไรเงี้ยมีประโยชน์ต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นแต่คนเรานี่ตายไปแล้วไอ้เนื้อหนังนี่เอาไปกินไม่ได้เลยเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้นะนั้นถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแม่เสียชาติเป็นคนหมดแต่คนไม่ทำงานพ่อครูบอกก็เดรัจฉานธรรมดาบอกนี้อ่ะเชิญอ่ะ
จิตราต่ออ้าวเชิญอาจารย์ปอจบละน้อมกราบนมัสการพระครูเจ้าค่ะน้อมกราบนมัสการท่านแสนดินและท่านดินไทยเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะข่าวก็วันนี้ก็พอดีนะคะท่านแสนดินได้พูดว่าเรื่องคนคู่นะคะพอดีในใจของตัวเองนะคะก็กำลังจะถามอยู่เหมือนกันเลยมันเป็นกำลังจะถามว่านโยมปฏิบัติสิ่งข้อแบบเรื่องเมถุนนะคะคือก็ปฏิบัติกันมานานจากที่เคยไปเจออาจารย์หมอเขียวนะคะก็ปฏิบัติไม่ได้มีคือเป็นเพื่อนกันมาประมาณ9ปีแล้วเจ้าค่ะถ้าก่อที่ตัวเองบำเพ็ญมานะคะนี่เสร็จแล้วตอนแรกเราก็ดีใจนะว่าอุ้ยเราเป็นเพื่อนกันแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเจ้าค่ะเป็นเพื่อนแล้วที่จริงอ่ะมันเป็นที่ว่าคำว่ากามเมถุนเนี่ยก็เข้าใจว่าแค่ว่าเราไม่มีคู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็จบแล้วมันไม่จบเลยเจ้าค่ะอย่างที่ท่านว่านะคะผมมันเป็นคือในระดับหนึ่งที่เราปฏิบัติได้ใช่ไหมคะแต่มันเราเป็นเพื่อนกันแล้วแต่ทำไมมันก็ยังต่อสู้ยังอะไรก็เลยปฏิบัติมาจนกระทั่งก็มีความประทับใจนะคะว่าได้ของอาจารย์ก็เป็นลำดับหนึ่งนะคะก็ซึ่งนั้นเรามีความศรัทธาแต่ว่าเราก็ได้แต่ฟังมันประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็คือตัวเองไม่ชอบฟังเรื่องราวอะไรของใครอะไรจนกระทั่งได้มาเข้ารายการย่อยธรรมะนะคะก็ได้ฟังประสบการณ์ของญาติพี่น้องของท่านสมณะได้ให้สัมมาทิฏฐินะคะก็ลองไปปรับใช้กับตัวเองผลปรากฏว่าในขณะที่มันมีตัวอย่างที่เคยฟังพ่อครูมานานนะคะและคำว่ายอมอีตัวยอมในตัวเดียวนะเจ้าค่ะมันทำให้สามารถที่จะทำลายอะไรในอัตตาของตัวเราเป็นบางเรื่องนะคะในเรื่องการเรียกว่าอะไรนะคะในอุปเกรดข้อที่ว่ามันต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ยอมนะคะเขาเรียกว่าจะชิงชังตัวเองแล้วก็จะแบบว่าไม่ยอมเสียเปรียบกับพ่อบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็เมื่อก่อนมันไม่เห็นนะเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้นำสัมมาทิฏฐิหรือประสบการณ์ของเพื่อนๆ นะคะก็ต้องไปตรวจดูกับตัวเองผลปรากฏว่าจริงๆแล้วเจ้าค่ะแค่เรายอมไม่เสียเปรียบเขาเนี่ยเรายอมเสียเปรียบนะคะแค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะและตอนนี้ผลปรากฏว่านะคะเราเห็นพ่อบ้านเปลี่ยนที่จริงอ่ะมันจิตตามปกติที่อาจารย์สอนมานะคะตัวเราเองเนี่ยที่เปลี่ยนแล้วรูปนามเราเปลี่ยนจิตของเราจริงๆปฏิบัติจริงๆเพราะว่าเราชีวิตคู่นะคะเราไม่ยอมลดวาทศอกพอยอมปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้จิตคือจริงอะเขาว่าพ่อบ้านนะคะทำกับข้าวก็เก่งปลูกผักก็เก่งทำนาก็เก่งทุกอย่างท่านเก่งหมดนะคะแต่ตัวเองนะคะก็โทษตัวเองว่าเมื่อก่อนก็คือมันไม่ยอมนะคะมันเป็นแบบก็บอกเลยว่ากิเลสเนี่ยมันพาเราคือเรามีกิเลสคือตัวเรานะคะมันไม่มองไม่เห็นตัวเองแต่หลังจากที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าไปปรับตัวเองนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันแค่ประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพ่อบ้านก็คือปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยใช่ค่ะทีนี้เสร็จแล้วก็เลยจะมาขอสัมมาทิฏฐิท่านแสนดินนะคะว่าหมายความว่าตัวเองนะคะเรื่องไม่เสร็จเป็นเพื่อนกันแล้วแต่ว่ามันยังมีตัวรายละเอียดมากเลยเจ้าค่ะที่เราจะต้องเก็บโอ้มันเป็นวิบากที่ทำกันมานานประมาณ30กว่าปีเลยเจ้าค่ะก็รายละเอียดก็ต้องสูงกว่าอีกใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนกันที่เฉยต้องมีรายละเอียดที่เราทำวิบากร่วมกันมาใช่ไหมเจ้าค่ะสาธุค่ะคนเราเมื่อสัญญาเป็นสามีภรรยามีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราผูกมีความผูกพันเขาผูกพันเราผูกพันเขาเนี่ยมันก็เป็นเวลายาวนานแต่เนี้ยถ้าเราจะปลดล็อกความผูกพันเหล่านี้ไม่ใช่ว่าได้ทันทีแม้ว่าเราได้แต่คนอื่นเขาไม่ยอมสามีเขาก็ยังมีความผูกอยู่ก็ต้องให้เวลากัน คิดว่านะมันไม่ใช่แต่ถ้าบางคนก็มีบารมีบางทีก็ได้เลยก็มีมันก็แล้วแต่เราเนี่ยยังคิดว่าเราก็คิดว่าเรายังไม่มีบารมีมากก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนแต่เนี้ยก็อาศัยให้เป็นประโยชน์ซะในเมื่อจะต้องอยู่ด้วยกันละอาศัยในการที่จะดูจิตที่มันไม่ดูดไม่ผลักนะ
มันดูดมันผลักกันมากเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเลยแต่งงานใหม่ๆดูดดึงผูกพันรักมากเนี่ยเราพอมารู้จักธรรมะอะไร9ปีแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกันเชิงสามีภรรยาตอนนี้มันก็จะมีส่วนที่เราลดละได้ส่วนหนึ่งแต่มันจะไม่หมดมันก็เป็นกามราคะปฏิฆะที่ยังอยู่เป็นสังโยชน์ของพระสกิทาคามีอย่างเงี้ยที่จะต้องลดต่อไปอีกนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เป็นออกปากเมื่อก่อนเราก็มากตอนนี้ก็ลดลงคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมันจะรู้กันแหละว่าถ้าเขาโต้ตอบเราเขาไม่ยอมเรามากเราก็ยิ่งไม่ยอมเขาคนปุถุชนน่ะสามีไม่ได้เป็นนักปฏิธรรมอะไรมากจะให้เขามายอมก่อนเราไม่ได้เราต้องยอมก่อนนี่เรารู้ว่าเราปฏิธรรมแล้วจะฝึกยอมฝึกลดอุปกิเลสนะมันก็พอเราลดได้เพิ่มขึ้นก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าแหละเราเปลี่ยนสามีเขาก็เหมือนกับตบมือข้างเดียวอ่ะถ้าเกิดว่าโมโหมาตบมือไปถ้าเราตบมือก๊อปมันก็ดังการมาราคาก็เหมือนกันถ้าคนอื่นเขาดูดเราก็ดูดมันก็ตบมันก็ดังแต่ถ้าเราไม่ตบมือเขาด้วยตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังนะเพราะตบไปตบมาเดี๋ยวเขาเมื่อยเขาโมโหตบมาตบมาเราก็ไม่ตบก็ตอบเลยเดี๋ยวเขาก็เมื่อยเขาก็จะไปโมโหเราทำไมถ้าเขาจะมารักเราจะมาผูกพันติดยึดเขาก็ตบมือมา เราก็ไม่ตอบกลับนานๆเข้าเขาก็เมื่อยเขาก็จะไปหาอย่างอื่นธรรมดาอยู่ละอันนี้ถ้ายอมทำต่อไปก็จะเห็นผลไปเรื่อยๆนะตอนนี้ถ้ายอมยังมีตัวละเอียดที่ต้องเก็บคือกามราคะปฏิฆะนี่แหละที่มันยังมีความดูดความผลักยังมีชอบใจไม่ชอบใจอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ลดลงไปอีก อันนี้ลดอย่างไม่ได้กดข่มเมื่อก่อนกดข่มไว้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้จักมีปัญญาในการพิจารณาเพิ่มขึ้นมันก็จะไม่ค่อยเวียนกลับหรือเวียนกลับมานานๆทีอะไรเงี้ยค่อยๆลดลงไปอีกจนมันไม่เวียนมาเลยปีหนึ่งครั้งหนึ่งหลายปีไม่มีก็พิสูจน์ใช้เวลาพิสูจน์นะในเมื่อเราไม่ได้เป็นเรียกว่ามีบารมีมากแบบอุคติตันยูวิปติจันยูเป็นเนยะก็ต้องใช้เวลามากก็ต้องรู้ความจริงว่าอย่าไปอภิชาอย่าไปเพ่งเล็งอยากได้มากลดอุปกิเลสลงไปตั้งแต่ตัวแรกอภิชาวิสมะโลภะอยากจะตัดแล้วได้ดีๆเลยทั้งเราก็อยากให้ดีๆไปบังคับคนอื่นให้มันดีอีกสามีทำไมไม่ดีๆอะไรเงี้ยมันก็จะไปบังคับกันพอเรารู้อุปกิเลสตัวอภิชาวิสมะโลภะไม่มีอภิชปาตัณหาล้ำหน้ากับตัวเองและคนอื่นมันก็จะมาสังเกตเห็นพวกอารมณ์ต่างๆที่มันอยากชนะบ้างอยากไม่ชอบใจชอบใจต่างๆให้ลดลงไปอีกความละเอียดของจิตเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นคือสัญญาเราที่ตะก่อนแล้วก็กำหนดไม่แม่นน่ะกำหนดรู้อุปกิเลสไม่ชัดเลยเมื่อก่อนกำหนดรู้หยาบๆได้โกรธแรงๆถึงจะกำหนดรู้ได้รักแรงๆถึงจะกำหนดรู้ได้ตอนนี้เราลดจากสิ่งเหล่านั้นมาความละเอียดของจิตความไวของจิตมุทุธาตุของจิตที่เราสะสมฝึกบ่อยๆทุกวันเนี่ยก็จะไวขึ้นเหมือนกับเมื่อกี้ใครเขาบอกว่าแสงอรุณเขาทุกข์พ่อมันก็มีทุกข์แต่น้องเนี่ยควบคุมรถแทบไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้ฝึกจิตที่มันติดมันยึดมันก็จะยืดอย่างนั้นแหละออกไม่ได้ง่ายๆหรอกมันมียางเหนียวเกาะไปอันนี้เราฝึกให้มันออกบ่อยๆจิตมันก็จะมีกำลังในการออกจากสิ่งที่เราติดนะทั้งเรื่องโทสะนี่ก็ติดนะติดเพราะอยากเอาชนะติดเพราะไม่ชอบใจเราก็จะผลักใช่ไหมอะไรนะก็บอกพลวัดบางคนน่ะถือศีล5ถือศีล8กับภรรยาแต่ไปถือศีล5กับคนอื่น อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ล้างไงแต่นี่พอจิตเราล้างเราก็จะไม่ไปเขาเรียกเราเห็นโทษเห็นภัยด้วยประกอบกันหลายๆอย่างเกิดความละอายความเกรงกลัวเราเมื่อก่อนเราแม่ไม่ละอายเลยพูดต่อว่าสามีกลับไปกลับมาเถียงกันอย่างหน้าเขาเรียกหน้าด้านๆตอนนี้เราไม่หน้าด้านแล้วไงความละอายต่อบาปตรงนี้มันเกิดในสัจธรรมทั้ง7อ่ะแล้วฌานของเราจะไวขึ้นนั้นเป็นขั้นตอนที่เป็นรายละเอียดมากๆโยมก็ต้องไปทำไปก็ทบทวนบทธรรมเหล่านี้ที่พระครูสอนจารณะ15วิชาเราเกิดตรงไหนมากตรงไหนน้อยหรือว่าคุณธรรมข้อ
สัทธรรม7เนี่ยละอายต่อบาปเกรงกลัวจนถึงเกรงกลัวมันต่างกันไหมบางอย่างเราแค่ละอายนะพอรับหลังหรืออะไรเราเพ้อๆทำอยู่ใช่ไหมแต่พอกลัวปุ๊บเนี่ยโอ้ยเราจะไม่เลยไม่อยากจะมีเลยนะไอ้กิเลสตัวนี้ไอ้ง่ายๆเนี่ยอยากจะด่าสามีเนี่ยแม้แต่ในใจมันก็จะโอ้ไม่เอาละใจที่จะไปรู้สึกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ค่อยเกิดไปเจ้าค่ะก็ดีแล้วค่ะเจ้าค่ะคือเราตรวจตัวเองเลยเดี๋ยวคำว่าถ้าจิตเรามีความเมตตาจริงๆเราเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพ่อบ้านเขาก็ฟัง YouTube ฟังอาจารย์หมอเขียวเราได้เราก็นึกว่าเออมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันเป็นพัฒนาจริงว่าเดี๋ยวนี้เราคุยธรรมะก็คือเราก็จะบอกเนี่ยพระครูพูดอย่างนี้แล้วก็อาจารย์หมอเขียวพูดท่านก็รับฟังเราเห็นพัฒนาการของเราว่าเอ้ยแค่เราจิตเราเปลี่ยนที่จิตเรานะคะมีความเมตตาแล้วก็ยอมเสียเปรียบสิ่งที่ท่านพ่อครูว่านะคะแล้วก็ทำกรรมใหม่ในปัจจุบันน่ะสัญญาเดิมเราก็มันเป็นสัญญาเราก็แก้ไขอย่างที่ท่านสอนนะเจ้าค่ะเลยทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาการจิตวิญญาณคือพ่อบ้านนี่คุยธรรมะกันเออดูท่านอาจารย์หมอเขียวท่านก็หัวเราะเมื่อวานที่ท่านฟังอาจารย์หมอเขียวท่านก็หัวเราะเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพ่อบ้านว่าพ่อบ้านมีความเบิกบานนะเจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะละดีดีแล้วล่ะเนาะค่อยทำไปเป็นลำดับอย่างนี้แหละละเชิญโยมไปต่อปิ่นเนาะเชิญเอาเลยอันนี้ไม่ใช่ปิ่นแม่สายแล้วนี่ตอนนี้อยู่บ้านลาดเชิญ น้อมกราบนมัสการพระครูสมณะโพธิรักด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะสันดินด้วยความเคารพค่ะวันนี้มาเข้าค่ายอุปสมบทศีลออนไลน์นะคะก็ช่วงนี้ก็มาอยู่ที่บ้านราชนะคะก็ขอโอกาสเล่าสรุปสภาวธรรมจากการที่ได้มาร่วมกิจกรรมช่วงงานอโศกรำลึกที่บ้านราชนะคะก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะประทับใจหลายด้านเลยเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเราได้ฝึกมาจากค่ายอุโบสถศีลออนไลน์ใช่ไหมคะฝึกจากท่านสมณะสิกขมาสมาละทีนี้พอเรามาถึงที่บ้านราชเนี่ยคือมันเป็นโอกาสที่เราได้มาลงสนามจริงอะไรเงี้ยค่ะเราได้มาแล้วตอนเราอยู่ในค่ายออนไลน์แล้วก็จะเห็นกันอยู่ในซูมเฉพาะแค่ครึ่งตัวแบบนี้เนาะ แล้วก็เป็นช่องอะไรเงี้ยแต่พอเรามาในนี้เลยคือมันเป็น360องศาคือเราครบรอบด้านอะไรเงี้ยมีทุกบรรยากาศทุกเห็นทุกซอกทุกมุมที่ของบ้านราชนะคะแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกลุ่มอ่ะแต่ละกลุ่มต่างๆซึ่งก็แต่ละกลุ่มก็จะมีท่านสมณะสิกขมาสใช่ไหมคะท่านก็จะเป็นที่ปรึกษาเนาะหรือว่าคอยให้คำแนะนำหรือว่าคอยถ้าเทียบเป็นหน่วยรบของทหารก็เหมือนแม่ทัพอะค่ะสำหรับบิดรู้สึกว่าท่านสมณะท่านสิกขมาสก็เปรียบเสมือนแม่ทัพของกองทัพที่กำลังจะออกรบของทัพหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วในขณะที่ทำการงานไปเนี่ยคือบินก็ประทับใจนะคะก็จะมีที่นี่ก็จะมีในส่วนของเด็กและผู้ใหญ่ทำงานร่วมกันซึ่งเด็กก็คือเป็นนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนสมาชิกขาหรือว่าอาชีวะอะไรเงี้ยสิ่งที่เห็นไม่ต่างกันเลยก็คือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยเอาภาระแล้วก็มีความรับผิดชอบมากเลยอ่ะไม่ได้มีการแบบว่าคือที่นี่ทำงานฟรีใช่ไหมคะถ้าเราเห็นสังคมข้างนอกที่เขาทำงานเขาจะมีการอู้งานเรียกงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่มีคำว่าอู้งานอ่ะทุกคนทำกันเต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่รู้สึกประทับใจจริงๆแล้วทุกคนทำงานประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของกิจการเองอ่ะถ้าเทียบกับกิจการหรือว่าธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าธุรกิจครอบครัวแล้วเราเป็นลูกเป็นหลานของเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยทุกคนทำงานกันเต็มที่มากๆแม้แต่เด็กเนี่ยเขาทำงานที่เป็นเขาเรียกว่ามืออาชีพอ่ะเขามีประสบการณ์เขาทำหลายๆเรื่องที่เราไม่เป็นอ่ะเขาทำเก่งกว่าเราอีกอะไรเงี้ยรู้สึกโอ้เด็กที่นี่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความประทับใจที่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศจริงนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาวะใจจิตใจในด้านของความติดยึดของตัวเองก็ทำให้จากการที่เราได้ไปฟังท่านสมณะย่อยท่านสิกขมาสย่อยธรรมะตอนเช้าหรือว่าในช่วงงานเนี่ยแต่ละงานเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่า
การปฏิบัติการปฏิบัติธรรมไปตามลำดับเราเข้าใจในส่วนนี้มากขึ้นเข้าใจในฐานของแต่ละฐานคนนะคะคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจริตที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะแล้วก็จะมีความติดความยึดข้อพร่องบ้างตามแต่ละคนที่จะสั่งสมมามากน้อยต่างกันไปแต่ละมุมก็ต่างกันไปทีนี้ทำพอเราเข้าใจในส่วนนี้มากขึ้นเนี่ยทำให้เราความติดยึดที่เราจะถือสาคนอื่นเนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคือถ้าเทียบกับก่อนที่บิ่นยังไม่ได้มาบ้านด้านรอบนี้นะบิ่นมาฟังแล้วบิ่นก็มันเข้าใจมากขึ้นว่าแต่ละคนก็มีจริตที่ต่างกันไปนะแม้แต่เราเองเราก็มีข้อพร่องคนเราไม่มีข้อพร่องเรื่องนี้แต่เรามีข้อพร่องเรื่องอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีท่านไม่ได้พร่องหรอกแต่จิตไอ้กิเลสของเราเนี่ยไปมองว่าท่านพร่องอะไรเงี้ยคือแม้แต่เราเองก็เหมือนกันเราก็น่าจะไม่ต่างจากคนอื่นก็คือเวลาคนอื่นเขามองเราอะเราว่าเราไม่พร่องหรอกแต่คนอื่นก็อาจจะมองเห็นว่าเราพร่องก็ได้อะไรเงี้ยคือมันทำให้คลายใจได้ในเรื่องนี้ได้มากขึ้นมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะยกมือไหว้คนที่เรารู้สึกว่าเราเห็นว่าเขาพร่องก็ได้อย่างเต็มใจอะไรเงี้ยหรือว่าเราสามารถยิ้มให้เขาได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราสามารถยิ้มอยู่ในใจได้อันนี้สิ่งที่เห็นความเจริญของตัวเองนะคะพัฒนาขึ้นในมุมนี้ค่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ประทับใจพอเราไปร่วมกิจกรรมกลุ่มกับท่านสมณะหรือว่าพี่น้องเนี่ยท่านสมณะก็จะคอยให้ธรรมะใช่ไหมท่านก็จะพูดให้ธรรมะถ้ามีจังหวะท่านก็จะให้หรือว่าถ้ายุ่งมากๆท่านก็จะไปทำการงานอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีช่วงสรุปเนี้ยนี่ก็เป็นความประทับใจแล้วสิ่งนึงที่ทำให้ปิ่นรู้สึกว่าปิ่นคลายใจได้มากขนาดนี้อีกเรื่องนึงก็คือประทับใจท่านสมณะฟ้าไทยพูดถึงว่าคนที่เอาภาษาของธรรมะไปข่มคนอื่นหรือว่าไปเพ่งโทษคนอื่นไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันจะทำให้เป็นเพราะว่าคนคนนั้นอ่ะไม่เข้าใจลำดับของการปฏิบัติธรรม เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปตามลำดับอะไรเงี้ยโอ้เราก็น้อมใจตามแล้วเราก็มาพิจารณาอ๋อมันก็จริงเนาะอะไรเงี้ยอันนี้ค่ะก็นี่ก็เป็นคีย์สำคัญเลยที่ทำให้ปิ่นได้เข้าใจในจุดนี้มากขึ้นค่ะวันนี้ก็คือจริงๆก็มีความประทับใจหลายเรื่องนะคะแต่วันนี้ก็ขอเล่าความประทับใจรายงานสภาวะธรรมเท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะดีแล้วได้ปัดที่ชุมชนกับอยู่ที่บ้านมีข้อเปรียบเทียบยังไงเป็นตัวอย่างไงว่าพวกเราที่อยู่ที่บ้านที่ยังไม่เคยมาใช้ชีวิตในวัดจะมีแนวทางมันเป็นลักษณะของบ้านวัดโรงเรียนที่สมบูรณ์บวรบ้านก็คือ อะไรอ่ะเด็กๆทั้งหลายผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยรวมกันวัดก็คือคุณธรรมนะมีสมณะเข้าไปประกอบโรงเรียนก็เด็กๆไงมีวิชาการเข้ามาประกอบโรงเรียนไม่ใช่ของเด็กนะตอนเช้าๆย่อยธรรมะก็ถือเป็นโรงเรียนนะอันนั้นมันยังสมบูรณ์เป็นการออสโมซิสซึมซับมันเปรียบเทียบยูโทเปียเนี่ยถ้าทำได้ถ้าเป็นอรหันต์หมดเลยมาอยู่อย่างยูโทเปียที่เขาวาดฝันกันนะได้แต่คนเราความเป็นจริงไม่ได้เป็นอรหันต์มาทั้งหมดเกิดมาเป็นอรหันต์หมดเลยมารวมกันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะอย่างนั้นน่ะคิดไม่ได้แต่ว่าของพระครูเนี่ยคือสาธารณโภคีคือมีตั้งแต่อรหันต์ยันปุถุชนรวมอยู่ในนี้แหละแล้วอรหันต์เนี่ยเป็นตัวอย่างพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างปุถุชนพัฒนาเป็นกัลยาณชนกัลยาณชนมาเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีอนาคามีจนกว่าจะเป็นอรหันต์มันมีบันไดให้ขึ้นน่ะมีลำดับตุ๊ดๆๆคุณอยู่ตรงไหนขอให้คุณชัดเจนว่าคุณอยู่ตรงไหนแต่พวกยูโทเปียคือคุณคิดเอาอะแต่ทำไม่ได้เลยพวกหลับตาก็เหมือนกันหลับตาแล้วจะเป็นอรหันต์เลยอย่างนี้ก็เหมือนกันมันก็คิดเอาอะไม่ได้จริงหรอกแล้วจึงมารวมเป็นสังคมไม่ได้อย่างเงี้ยสมบูรณ์ที่ความสมบูรณ์คือความไม่สมบูรณ์มารวมกันเข้าใจเนาะมีทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เนี่ยมันสมบูรณ์ในตัวละมันมีบันไดให้ไต่เอาใครจะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตั้งแต่อยู่บ้านมาจนถึงอยู่วัดจนโสดาบันจนถึงโพธิสัตว์นะใครจะเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหได้ทุกอย่างเลย แล้วแต่เลือกเอาอ้าวสาธุค่ะขอโอกาสเพิ่มอีกนิดนึงค่ะ ก็พอดีว่าไม่ได้เล่าให้พี่น้องฟังว่าจริงๆแล้วครอบครัวอ่ะพอมาเจอตัวจริงท่านนะคะจากที่เราไม่ได้พบท่านมานานหลายปีตัวจริงหนุ่มกว่าในซูมเยอะเลยค่ะ ดูท่านดูสดใสแล้วก็ผิวพรรณผ่องผุดผ่องแล้วก็ดูมีพละกำลังแล้วไม่เหมือนผู้สูงวัย88ปีอะค่ะอันนี้เพิ่งฟื้นช่วงหน้านี้ก็แย่เหมือนกันค่ะแต่ก่อนหน้านั้นที่เราเห็นก็เหมือนท่านจะซูบกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะนี่ก็
ขาการเล่าเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะจริงจริงอยู่ในไลน์อยู่ในซูมบางทีเหมือนกับโอ้โหความรู้สึกอีกแบบนะมาเจอจริงก็อีกแบบนึงอันนั้นความรู้สึกที่ครบทุกทวารจึงเป็นสิ่งปฏิธรรมที่สำคัญเพราะครูไม่ค่อยสนับสนุนหรอกว่าสมณะจะมาลงปาฏิโมกข์ทางซูมอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ต้องมาเจอกันอาเชิญอาซึ่งซื่อต่อ กราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านดินไทยกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านวันนี้มีบทสรุปงานอโศกล้ำลึกคือพ่อท่านเนี่ยนำถวายพระบรมสารีริกธาตุรู้สึกซาบซึ้งถึงจิตวิญญาณครับแล้วก็และพ่อท่านก็รู้สึกมีพลังทางจิตทำให้ทุกคนเนี่ยกล่าวพร้อมเพียงกันมากเลยก็ประทับใจครับกราบนมัสการท่านครับพวกเราอยู่บ้านก็ได้กล่าวคำบูชาพระธาตุด้วยนะอนุโมทนากล่าวครับสาธุโยมยุพินต่อได้เลยกราบคารวะพระครูกราบคารวะสมณะทั้งสองลูกค่ะแล้วก็เจริญธรรมทุกท่านค่ะ มีความประทับใจในงานระลึกงานอโศกระลึกพระครูนะคะเดี๋ยวขอแชร์สภาวะธรรมตอนนิดหน่อยค่ะ okay. คือตั้งแต่ที่เริ่มเข้าปฏิบัติหรือเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงของในสภาวะในบ้านหรือในใจตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะก็เปลี่ยนการกินค่ะการกินคือหนึ่งก็ยับยั้งชั่งใจได้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะหยิบอะไรกินก็ไม่มีหยิบกินได้เลยไม่มีตัวเบรกไม่มีแต่ตอนนี้พอจะคว้าอะไรกินขึ้นมาเราก็มีความเหมือนว่าตัวกิเลสมันจะเข้ามาขวางเราไว้อย่าหน้าไม่นะก็เลยตั้งตบะไว้ว่าจะกินมื้อเดียวแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำทุกวันนะคะก็จากที่น้ำหนักเข้ามาจากซูมครั้งแรกนี่เลยอ่ะตอนนั้นจะเห็นว่าน้ำหนักประมาณ89โลเกือบ90แล้วแต่ตอนนี้87 88แล้วก็ยังได้สภาวะตอนนี้อยู่ค่ะแล้วก็ความระลึกความประทับใจนะคะที่งานอโศกล้ำลึกพ่อครูที่ผ่านมาเนี่ยถึงจะไม่ได้ไปเลยแต่ละบวรนะคะแต่ก็ติดตามดูทางทีวีบ้างทางนี้ก็ได้อานิสงส์ของการที่เราได้ฟังธรรมจากพ่อครูและจากสมณะทุกรูปสักกมาและงานที่คือตั้งจิตตั้งใจและที่ฟังนะคะและมีเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะก็ได้ฟังเป็นเทปของพ่อครูตั้งแต่ที่เป็นคฤหัสถ์นั่งฟังจนจบเลยค่ะไม่เคยได้ฟังเลยแม้แต่ครั้งเดียวมาฟังครั้งนี้มีความรู้สึกว่าจิตเราทำไมมืดบอดขนาดนี้จิตเราไปอยู่มุมไหนไปอยู่จุดไหนถึงมืดถึงขนาดนี้แต่พอฟังจนจบแล้วมันสว่างนะสว่างแล้วจิตมันเห็นว่าโอ้ยเราโชคดีจังเลยนะที่ได้มีโอกาสก็มีน้ำตาไหลแล้วค่ะไหลในความที่ว่าเราคือคงพ้นจุดออกมาจากจุดที่ดำๆที่มืดที่บอดในจิตใจแล้วออกมาสู่แสงสว่างได้แล้วก็มีความรู้สึกประทับใจและหลังจากนี้ไปก็คงจะตั้งจิตนะฮะตั้งจิตปฏิบัติตามรอยพ่อครูที่สั่งสมและสมณะและผู้ศึกษาและญาติธรรมทุกๆท่านได้พามาให้ได้เห็นแสงสว่างมาอยู่ในกลุ่มมิตรดีเนี่ยค่ะก็ขอประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะนี่อานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยมีทั้ง5ประการแล้วก็การบรรลุถึงวิมุตติเนี่ยมีเหตุแห่งวิมุตติที่เกิดจากการฟังธรรมเนี่ยไม่รู้คุณบ่าวหายไปเนาะบ่าวชอบมาพูดบ่อยๆ1ก็คือฟังธรรมฟังธรรมสาธยายธรรมเนี่ยแล้วก็ตรึกตรองธรรมอย่างลึกซึ้งหรือใช้สมาธินิมิตเหล่านี้เป็นการเหตุแห่งการบรรลุหรือได้วิมุตติในการฟังธรรมไม่แปลกถ้าโยมบัดธรรมแล้วฟังธรรมพ่อครูแล้วโอ้โหบางทีโดนปิติน้ำตาไหลอะไรเงี้ยหลายคนจะมีสภาวะอย่างนี้ก็ยิ่งจะต้องฟังเนาะละสาธุอาชมยมอารีคำไทยเชิญเลยกลับนมัสการสมณะมาเจริญธรรมทุกท่านค่ะข
พอดีอยากมีอยากกราบขอบพระคุณน้องปิ่นนะคะที่ส่งเสื้อมาให้ได้ใส่ในวันงานพ่อครูนะคะมีความปลาบปลื้มมากเหมือนตัวเองอยู่ในงานเลยค่ะก็เป็นมีความรู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของตัวเองเหมือนได้นั่งอยู่ในบ้านเราเลยค่ะก็มีความปลาบปลื้มก็จะขอขอบพระคุณค่ะเพราะว่าน้องเพชรเป็นคนขอให้ค่ะกราบขอบคุณมากค่ะสาธุได้เสื้อเนาะดีละก็บางทีเสื้อเราเนี่ยมีสกรีนหลังเนาะเป็น88ปีพ่อครูก็เป็นเครื่องระลึกถึงว่า88ปีแล้วนะเราจะปัดบูชาอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนิ่งไว้ข้างหลังเนาะเราก็มองเห็นของคนอื่นเอ๊ะเราไม่มองเห็นของตัวเองอายมยุพินยมอารีไปแล้วเนาะเยมารีมีอะไรต่อไหมไม่จ้ะค่ะมาบอกเฉยๆว่าได้เสื้อแล้วเนาะขอบคุณยังมีหนังสือนะได้ค่ะหนังสือก็ได้ค่ะก็ได้แล้วเนาะไม่ถือเสื้อค่ะค่ะได้ความรักสิบมิติค่ะสองเล่มค่ะอ๋อแล้วก็อะไรอีกหนังสือเปิดยุคบุญนิยมค่ะที่น้องเพชรส่งมาให้หนูเขียนไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ตอนนี้กำลังหัดอ่านค่ะเปิดยุคบุญนิยมก็ใกล้จบแล้วค่ะโอ้ยังเลยนะกราบขอบคุณมากค่ะกำลังภาคเพียรอยู่ค่ะเปิดยุคบุญนิยมนี่พ่อครูเขียนจบละอันนี้เป็นเล่มที่เท่าไหร่เปิดเล่มที่สองเล่มที่สองแล้วจะต่อเล่มที่สามแล้วจ้ะค่ะสามเล่มเปิดยุคบุญนิยมนี่มีสามเล่มเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในเราคิดอะไรพ่อครูมาขยายแต่นี้อีกอย่างคอลัมน์อีกอย่างก็คือรวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไรอันนี้มีถึง5เล่มนะส่วนปัญญา8ตอนนี้กำลังออกเล่ม1อยู่ยังพยายามจะออกมาอยู่ไหนแสงอรุณมีให้โชว์นะอะไรนี้อะไรนี่นะพอดีขออนุญาตนิดนึงค่ะนั้นพอดีสิเอามาให้เมื่อวานอ๋ออันนี้คนจะมีธรรมะได้อย่างไรเล่ม5ใช่ไหมค่ะเล่ม5อ๋อแต่มายังไม่ได้เปิดเท่าไหร่เลยเล่มนี้กำลังดูเล่มอื่นอยู่พ่อครูเนี่ยอ่านแม้ว่าพ่อครูเขียนเองยังมาอ่านซ้ำนะทุกวันนี้พ่อครูยังมาอ่านหนังสือตัวเองโอ้ตรงนั้นตรงนี้น่าจะเติมอะไรเงี้ยได้ตลอดเวลาแต่ว่างานค่ายครั้งต่อไปเราจะใช้หนังสือความรัก10มิตินะใครยังไม่มีก็หาอ่านได้นะใครไม่มีก็ขอปุ้ยนะปุ้ยหมดหรือยังขอมาได้เรื่อยๆค่ะยังไม่หมดค่ะท่านหมดนะค่ะรู้สึกว่าโอ้งานนี้ได้ใช้หนังสือพ่อครูให้มีประโยชน์ดีจังมีคนอ่านแล้วก็มีคนเขาเรียกว่าคอยส่งให้อีกอะไรอย่างเงี้ยมีทั้ง PDF ทั้งหนังสือจริงมันรู้สึกว่ามีการพัฒนาการดีพูดถึงหนังสือเล่มต่อไปเดี๋ยววันต่อๆไปนะอาตมาว่าจะเอาหนังสือตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธเล่ม2มันมีเล่ม1แล้วนะจะมีเล่ม2ว่าจะมาพูดคุยกันในการคุยตอนเช้านี่แหละอีกสัปดาห์หน้าต่อไปนะเดี๋ยวจะส่งไปใน LINE ให้อ่ะเชิญโยมเพชรรัตน์ต่อเลยโยมอารีหมดแล้วเนาะกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ขอโอกาสพูดถึงอาจิตรานะคะในเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบค่ะพอดีไปเชื่อมโยงกับคำสอนของพ่อครูที่เพิ่งทำสื่อลงในสมุดบันทึกแพทย์วิถีธรรมนะคะก็คือท่านสอนว่าคนที่ยืนอยู่บนฐานของความได้เปรียบคือคนเสื่อมคนที่ยืนอยู่บนฐานของความเสียเปรียบคือคนเจริญค่ะอาจิตราเสียเปรียบทุกวันเจริญทุกวันนะคะ แล้วก็พูดถึงและขอโอกาสให้กำลังใจอาแสงอรุณค่ะ เคยมีโอกาสได้เจอลุงคิดคุณพ่อของอานะคะแล้วก็ชื่นชมท่านชื่นชมทั้งครอบครัวค่ะซึ่งเชื่อว่าถ้าคุณพ่อไม่ได้ปฏิบัติถึงจิตวิญญาณท่านจะไม่ได้มาเรียนรู้ในแพทย์วิถีธรรมอย่างถาวรยั่งยืนแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ท่านแสดงธรรมในเรื่องของการผ่านโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตของทุกคนไปอย่างงดงามนะคะเพราะว่าเคยฟังเรื่องของอาแสงอรุณเล่าให้ฟังว่าท่านเสียชีวิตอยู่ในเต็นท์นะคะคนเดียวที่แบ
ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็อยากบอกว่าตอนนี้โยมกำลังคือเหมือนพ่อมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังมีความกังวลเหมือนกันค่ะท่านคือไม่ว่าท่านจะไปแล้วหรือท่านยังอยู่เราก็กังวลห่วงว่าท่านจะล้มห่วงว่าท่านจะไม่สบายห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงไปหมดนะคะแล้วก็คนที่สำคัญที่สุดที่เป็นพ่อทางจิตวิญญาณของพวกเราอะค่ะเราก็ต้องลุ้นในทุกวันคือพ่อครูอันนี้คือแบบโยมก็ต้องฝึกทุกวันนะคะฝึกล้างความกลัวฝึกล้างว่าเออไม่มีพ่อครูแล้วจะเป็นยังไงอะค่ะก็บอกตัวเองทุกวันว่าไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนเราก็จะเจริญให้ได้อะค่ะแล้วก็ขอบคุณสภาวะของทุกท่านค่ะที่ทำให้โยมได้กลับมาพิจารณาตนเองค่ะและขอบคุณอาตุ๊กอัศวินที่ถวายเสื้อพ่อครูนะคะแล้วก็มีน้องปิ่นเอาภาระในเรื่องการส่งให้ญาติทำให้เราซึมซับคำว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะคะท่านก็คืออยู่ไกลๆก็ยังได้รับเสื้อโชว์เสื้อก่อนค่ะปลื้มยินดีมากนะคะขอบพระคุณมากแล้วก็หนังสือจะบอกว่าปกติอ่านหนังสือนานไม่ค่อยได้ชอบฟังธรรมมากกว่านะคะฟังธรรมทุกวันแต่ว่าหนังสือเนี่ยที่ท่านส่งมาจะเป็นแรงเหนี่ยวนำให้เราอยากอ่านมากๆนะคะแล้วก็จะพยายามอ่านให้ได้ค่ะแล้วก็จะบอกอะไรอีกคะจะบอกว่าอยากพูดด้วยอยากคุยด้วยในหลายๆครั้งนะคะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเราก็ได้อ่านหัวใจเรานะคะว่ามันอยากก็ต้องฝึกล้างความอยากว่าเอ้ยไม่ได้พูดนะคะคือในเดือนนึงเนี่ยอินเทอร์เน็ตจะเสถียรอยู่พักนึงแล้วก็จะไม่เสถียรอีกหลายวันเลยนะคะมันก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าขอโอกาสพูดแล้วมันก็จะสะดุดไปเฉยๆก็ไม่ได้ขอโอกาสค่ะก็โยมก็ได้ฝึกล้างทำใจแล้วก็ในทุกปัจจุบันที่พ่อครูสอนที่สมณะสอนนะคะกราบขอบพระคุณสูงสุดค่ะสาธุมุทนานะโยมเพชรรัตน์อ่ะเดี๋ยวให้ดูที่โยมเพชรรัตน์กล่าวถึงเมื่อกี้พ่อครูได้เทศไว้เมื่อวันที่ไหนนะที่6มั้งเนาะไม่แน่ใจวันไหนนะสักในงานนี่แหละเนาะวันที่5ค่ะท่านวันที่5เนาะที่5พูดถึงความได้เปรียบความเสียเปรียบนะมันมีความเสียสละอีกอย่างนึงนะแต่ก็คือความเสียเปรียบนั่นแหละจริงๆถ้าพูดว่าเสียสละเป็นภาษาที่ดูหรูดูสวยเนาะแต่จริงๆคือการเสียเปรียบนี่คนยังยืนอยู่บนฐานของความได้เปรียบนะเรารู้สึกว่าเราได้เปรียบใครเนี่ยเราก็เป็นคนชั้นต่ำอยู่นะถ้ายังได้เปรียบใครเช่นอาหารอย่างเงี้ยอาหารมี1จานมีอาหารอยู่3ชิ้นถ้าเราได้มา2ชิ้นเพื่อนได้ไป1ชิ้นเรามี2คนอย่างเงี้ยอย่างงี้เราได้เปรียบถ้าคนโลกบอกดีใช่ไหมเราซื้อหวย30บาทจะได้มา30ล้านโอ้โหได้เปรียบใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นความชั้นต่ำคนที่ยืนบนฐานของความเสียเปรียบทั้งที่รู้อันนี้รู้เลยว่าเราจะต้องเสียเปรียบอย่างแม่กับลูกเนี่ยแม่มักจะเสียเปรียบให้ลูกจริงๆเสียสละนั่นแหละทั้งที่รู้นะอันนี้เป็นความเจริญใช่ไหมส่วนยินดีเสียเปรียบยินดีเลยยินดีเสียเปรียบเลยนะอันนี้อาจจะยังไม่ยินดีมันมีระดับอยู่นะอันที่สองเนี่ยอันที่หนึ่งคือพวกยังชั้นต่ำอยู่ถ้าอันที่สองนี่คือเราทั้งที่รู้นี่แหละเราเสียเปรียบเราก็ยังถ้ายินดีได้เลยเนี่ยอันนี้รวมเป็นอันที่สองเลยแล้วกันเนาะเรายินดีเลยนะที่จะเสียเปรียบอันนี้เจริญอ่ะแล้วมาอันที่สามถ้าไม่ยินดีล่ะอ้าวคือคนโลกที่เขาด้อยความสามารถเขาก็ถูกเอาเปรียบใช่ไหมแต่เขาเนี่ยไม่ยินดีเขาเรียกอีกอย่างว่าเสียรู้เช่นถูกหลอกอย่างเงี้ยถูกพวกcall center หลอกหาเงินหลอกเอาเงินไปอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยเขาได้กุศลพ่อครูบอกอีกได้กุศลนะคือได้ให้คนอื่นได้กุศลละแต่ยังไม่มีปัญญารู้ว่าตัวเองเริ่มเจริญแล้วนะก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียเปรียบเศร้าใจไม่พอใจอะไรเงี้ยก็เลยจะเอาคืนก็มีตัวกูของกูอยู่เราก็ต้องลดตัวกูของกูคิดว่าเราเสียเปรียบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องละอันนี้เป็นลำดับของการ
ขั้นแรกพัฒนาจิตนะจากเดิมไม่ยินดีเลยมาสู่ความยินดีในการที่จะเสียเปรียบให้ได้ยอมแพ้ให้ได้อันนี้มันมีลำดับให้ไต่เนาะสุดท้ายถ้าเรากลับไปจนเป็นตัวกูของกูเยอะเสียเปรียบเราก็อยากเราก็อยากจะเอาคืนนะเราไม่ยอมอะไรเงี้ยก็คือเรายังไม่ได้กุศลเลยจริงๆเราได้แม้กระทั่งเราจะไม่ยอมก็ตามเขาได้กุศลแล้วนะเนี่ยพวกอะไรบอกคนลากหญ้าถูกพวกนักการเมืองเอาเปรียบนี่จริงคนลากหญ้านี้ได้กุศลเพราะว่าพวกนักการเมืองนี่ได้บาปเต็มๆเลยอ่ะก็หมดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันต่อนะแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวอาตมาจะส่งหนังสือตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธเล่มที่2ไปให้ลองอ่านกันดูใครได้ประโยชน์อะไรก็มาเล่าให้กันฟังอ้าวโมทนาสาธุท่านดินไทยกลับบ้านนะบอกอย่างก็เลยไม่ได้มากับพวกเราเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมาอ้าวเจริญธรรมสำเร็จดีหมดเวลาขอบคุณมากค่ะท่านมีประกาศท่านค่ะท่านค่ะ